สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาเจอกับต้นสบู่เลือดกำลังออกดอกออกลูกเป็นสบู่เลือดชนิดตัวเมียครับแต่นี้มองไม่เห็นหัวนะครับเพราะหัวเขาอยู่ในหินบางท้องถิ่นก็จะเรียกกันว่าบัวเครือเพราะเป็นพืชชนิดที่ว่าชนิดเถาชนิดเครือคือจะเลื้อยที่เห็นเมื่อกี้นี่คือดอกครับซึ่งกำลังจะกลายเป็นเม็ดหรือว่าเป็นลูกแล้วครับอันนี้คือเม็ดหรือว่าลูกถ้าสุกแล้วหรือว่าแก่แล้วจะเป็นสีแดงนี่เป็นพืชแบบประเภทว่านนะครับว่านสบู่เลือดตัวเมียบางที่ก็เรียกบัวเครือแล้วก็ยังมีอีกหลายๆชื่อเป็นสมุนไพรใช้หัวเนี่ยเอาไปทำยาอายุวัฒนะได้ครับเอาไปหั่นแล้วก็ใส่ขวดโหลดองน้ำผึ้งแล้วก็ตักกินวันละช้อนแช่ตู้เย็นไว้ก็เผอิญเดินผ่านมาเห็นเขากำลังมีดอกมีลูกก็เลยเก็บมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับใบเขาก็จะลักษณะคล้ายๆใบบัวครับแต่ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ว่าใหญ่กว่าใบบัวบกเส้นใบสวยงามลายล่างแห่ที่มีอยู่ในใบสวยงามครับส่วนข้างๆกันนี่ก็เรียกมังเพาะมังเพาะเสาธงหรือว่ามังเพาะหางเสือแต่บางท้องถิ่นก็จะเรียกผักก้านหรือว่าผักอีลอกซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดครับครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสบู่เลือดตัวเมียกำลังมีลูกมีเม็ดก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ